น้ำปลาแดกตอนลาวแท่แซ่บสะอาดคู่ครัวคนลาวสบายดีท่านผู้ชมตอนนี้เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวพร้อมกับพี่น้องเป็นไกด์นำเที่ยวเพื่อนเราวันนี้จะเดินทางขึ้นไปทางเขตผักเนื้อหลวงพะบางไปท่องไปเที่ยวในการมาท่องเที่ยวเมืองลาวของพี่น้องเนาะและการในส่วนวิสิสลาวเยียท่านได้ทีมีเวลาท่านมีโอกาสได้มาเที่ยวก็ลองมาใส่บริการเบิ่งเดี๋ยวนี้เฮาก็มีขั้นสิขึ้นไปทั้งวังเวียงหลวงพะบางก็มีหลายออปชันให้เลือกเนาะด้วยการเดินทางว่าจะไปทางรถไฟส่วนว่าไปวังเวียงนี่ไฮเวย์มีขั้นสิไปหลวงพะบางแท้ก็ขอแนะนำเส้นทางเนาะเส้นทางอันนั้นนะรถไฟดาวจีนมันจะไหวกว่านี่เฮาจะเดินทางไปเที่ยวเก่าโมงปลายตอนนี้เที่ยว8โมงปลายนี่ที่ว่าออกแล้วเนาะฉะนั้นเบิ่งผู้คนก็คือสิบ่หลายปานใดแต่เฮาไปเบิ่งน้ำกันว่าทั้งในสิหน่อยได้หลายจำกัดท่านผู้ชมไปเบิ่งน้ำกันตื่มเนาะการสั่งตังรถไฟผู้หอบโซปีลุงจิเดินทางไปเซนอบัดนี้ไปเที่ยวไซยิเมืองลาวนี่มีโอกาสกำลังสิออกเดินทางไปหลวงพระบางแล้วมื้อนี้เลยครั้งแรกมาที่รถไฟลาวจีนสิเป็นอะไรกับโลกโลกตอนนี้กำลังเข้าเช็คอินเข้าไปที่สถานีสบายดีสบายดีพี่ก็สนมาดีพี่มายังวายอันนี้คือพี่เบิ้งซื้ออยู่ใส่สองซื้อบ่เห็นอยู่ลูกนี่นะเนี่ยโอ้ต้นน้อยเนาะเขาก็เบิ้งเป็นยังโอ้เดี๋ยวว่าเจ้าเทียกก็เห็นเดี๋ยวว่าเป็นยังมาสิเดี๋ยวเห็นมันต้นหน่อยเดี๋ยวเขาอ่านมาได้ก็Security Satin Please go to the mosque or mosque.
ครับลุงนั่งพิงกันบอกตอนนี้เฮาได้ปีรถไฟ K12 เตี๋ยว9โมงคือว่าเป็นเตี๋ยวรถไฟธรรมดารถไฟสีเขียวเพราะว่ารถไฟ EMU มันออกขบวนที่1ที่2 7โมง8โมงย่างแล้วก็8โมงปลายตอนนี้มัน9โมงปลายเป็นเตี๋ยวที่3ฉะนั้นเฮาก็สิได้ขี่รถไฟขบวนธรรมดาไปในการแล่นกับหอย20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอลงพะบางก็ประมาณ2ชั่วโมงปลายก็สากกว่ากันสมควรเติบอยู่เนาะประมาณนั้นนะครับต้องพับต้องเดินไว้ท้องบอสซี่ด้วยกันฮักก็จะได้ขี่เป็นขาขั้นอิฐรถไฟขบวนธรรมดาไปเบิ่งน้ำกันว่าบรรยากาศจะเป็นแนวไหนเขาต้องได้ล่องผ่านหลอดตัวนี้ไปเนาะหลอดนี้ไปเพื่อจะขามไปฟังนั่นรัดครับกว่าได้ขี่ขังทับอิฐเลยนี่รถขบวนธรรมดานี่นะเพราะว่าตัวใหญ่รัดมันเน้นพวกสปีดมันไวมันคักกันตัวนี้เบาะมันสิแข็งน้อยนึงแต่ว่าก็สบายอยู่ดอกตัวนี้เป็นเบาะเลยบรรยากาศส่วนข้างในเฮาก็เห็นเป็นเห็ดป่ายโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าโอเคเลยเรียกงามดีเห็นบ่จุดท่องเที่ยวจุดดังนั้นเนี่ยแทนขึ้นรถไฟ23 42ยังซื้อแล้วเนาะซื้อรถเนาะ
ตู่เบอร์4ปฏิบรัดกับทางทวิตด้วยกันนี่นี่เมื่อกี้รถไปธรรมดาเด แต่ว่าธรรมดาเนี่ยมันมีแอร์ครบเลยสบายมันโบแมนแบบธรรมดาด้วยกันครับแบบคือหันโบแมนอะไรเดียวกันนี่แหละต่างแต่สปีดมันซื่อๆกับความทันสมัยมันก็ต่างกันแค่นั้นซื่อยกไปบ่เสียบ่เสียบ่เสียควรนั่ง021เพราะปฏิบ่นั่งเบอร์หยังปฏิบคนนั่งจะให้ชิป022 021ของแต่งตัวแมน024 023บอกว่าไม่ต้องมีใช่โอ้ยเหนื่อยใกล้กันเบิดเหรอนี่ครับครับผู้ชมโมเมนต์หน่อยเด้อคนนี้ขนาดว่าส่วนเก่าโมงเขายังคนหลายรวมพระบางอันนี้มอนางที่23เลยจ้ะอันนี้ขึ้นไปแล้วเลี้ยวขวาอยู่แถวโซนด้านหน้าเด้อเลย22ไปเลยจ้ะ21เลยเซเลยจ้ะครับมีเป็นช่วงไว้สุดโอ้จะเป็นประมาณนี้บรรยากาศโอ้มันเย็น21น้องพูดจ้ะของเขาเสาเอ็ดของปฏิบัติเสาสองเป็นเสาสามนี่นี่ปฏิบัติพี่เอิญลุงของเขาตัวนี้เสาเอ็ดเสาสองก็3ก็3บ่ลูกนางนี่ก็ได้ลูกนางก็ปฏิก็ได้หน่อยก็นางนะเฒ่าได้กินหลังไปบ่ได้กินหน้าที่เสียเจ้าขอช่วยชิงจุดนี้ที่เดินต่อส่วนของหน้าของเฮามันจะอยู่ทั้ง2ส่วนของตู้รถไฟทางขี้เหนือมันจะอยู่ทางภาคกำนั้นจะอยู่กำภาคขวามือกล้องหันหลักเกินส่วนทางล้างหน้ามันจะอยู่กำภาคซ้ายในขบวนรถไฟขบวนนี้มันห้ามห้อยสูบยาเด้อเจ้าถ้าผู้ใดฝ่าฝืนมันจะถึงปรับใหม่และสุดท้ายมันห้ามห้อยแต่ต้องอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเด้อเจ้าเส้นคอนที่อยู่3 4มูลเมื่อกาเป็นถังดับเพลิงเด้อเจ้าถ้ามีปัญหาอย่างนี้ให้พนักงานช่วยเหลือไม่สามารถแจ้งเขาได้ตลอดเวลาเด้อเจ้าขอประแจงเขาประจําอยู่ของน้อยเด้อทุกคน设施和服务人员很高兴为你服务设施开水热水是请这边卫生间是在视线两端，然后垃圾桶和洗手间是请这边。在我们的视线内是禁止吸烟，如果违反规定是将被罚款。感谢你的配合。ค่ะ
ตอนนี้หอสถานีหลวงพระบางแล้วเกี่ยวขบวนรถไฟธรรมดาจอดทุกสถานีสถานีน้อยใหญ่จอดหมดเลยท่องเที่ยวเล่าคึกคืนท่านผู้ชมเห็นตอนนี้เป็นสถานีหลวงพระบางคนเต็มบ้านใครบ้างก็ได้ก็ออกไปต้นเมื่อไหร่โอ้คนหลายโอ้นักท่องเที่ยวหลายแค่โรงพยาบาลThank you.
ยกสถานีขอบใจแจ้งผู้โดยสารทุกท่านกรุณากะเกียมปีรถเพื่อเตรียมแจ้งปียกสถานีขอบใจแจ้งผู้โดยสารทุกท่านกรุณากะเกียมปีรถเพื่อเตรียมแจ้งปียกสถานีขอบใจก็จะมาสานตอนที่เช็คเอาปีตอนออกจากสถานีต่อในกวดอีกเท่านึงผมไม่ทราบก่อนออกมาได้ร้ายแท้ร้ายว่ะสถานีโรงพยาบาลเดี๋ยวเราไปสอบซีพีอะไรกันก่อนเนาะท่านผู้ชมนี่คือว่าเป็นกรุ๊ปทัวร์โดยส่วนใหญ่เขาเห็นเมื่อกี้นี่เป็นทัวร์จีนเกาหลีและก็ลาวและก็คนทางเอรุปก็มีหลายเป็นรถตู้เขาไปโรงพยาบาลเขาสามารถใส่รถตู้นี้ไปได้ครับหลวงพ่อบางสเตชันเข้าลงมาแต่หากว่าเฮาบ่มีพี่น้องเฮาไปนั่งรถนี่ก็ได้ก็ราคาก็บ่แพงผู้นึง 40,000 กีบเนาะล่อทาฮอดคนเต็มตำรวจเขาก็ออกถ้าหากว่าเมาฮะก็ประมาณ 300,000 กีบขอบคุณขอบใจที่ท่านเข้ามารับชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกด Subscribe